ที่เป็นมวยคู่ที่4ของรายการครับเพชรสยามจิตเมืองนนท์คนนี้ครับลูกหลานจากจังหวัดขอนแก่นครับอายุ20ปีเจอกับฟ้าสีทองทอเทพสุทินลูกหลานจากบุรีรัมย์อายุ25ปีครับคุณอ้วนเมืองนนท์ครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับทางด้านของเพชรสยามเพชรสยามมีไฟล่าสุดนี่ชักตาตั้งนะครับโดนกำปั้นของพิชิตชัยอบต.กำพี้ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับก็พักรักษาร่างกายกลับมาเจอกับฟ้าสีทองครับปล่อยตัวมานี่ทางด้านของเพชรสยามนะครับได้เปรียบครับได้เปรียบตั้งแต่เช้าครับจนมาถึงในยกนี้ครับปล่อยตัวมายกที่3ครับตัดมาให้แฟนๆได้ชมกันน้ำเงินได้เปรียบ 5-4 แล้วครับย้ายฝั่งไปอยู่ทางด้านของฟ้าสีทองแล้วกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการวิสุทธิ์ยิ่งอุปการครับปัดกางเกงข้างหลังวันน้องอิ่มนะครับแหมผมก็หาตัวอยู่จังนานครับใครส่งข้อความมาว่าแล้วลงชื่อว่าพ่อน้องอิ่มครับเจ้าฟ้าสีทองนี่เองติดยศ10ปีแล้วนะครับพร้อมๆกับซุปเปอร์แบงค์มอรัตนบัณฑิตและน้องโอ๋ไก่ย่าง5ดาวครับก็ประจำการอยู่ที่จังหวัดชลบุรีครับรูปร่างพอฟัดพอเวียงไม่เสียเปรียบกันมากครับเพชรสยามมา119ปอนด์ครับฟ้าสีทองมา 117.6 ประมาณว่าต่อให้มวยรุ่นน้องไกลๆถึง1ปอนด์กับ4ขีดทีเดียวต่อแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับเพราะว่าเป็นมวยมาแทนทั้งคู่มีโปรแกรมในสัปดาห์หน้าครับมาแทนก็เลยให้ปล่อยน้ำหนักมาต่อยสบายๆครับปอกแข้งขวาครับฟ้าสีทองเตะตัดล่างเพชรสยามเดินครับพยายามใช้ในเรื่องของความสดของร่างกายครับเดินเข้าหาขวาได้ครับขวาได้เด้งตีเข่าขวานี่คุณสมจิตแว่นแก้วนี่อัดฉีดทองหนัก1บาทนะครับและคุณอ้วนเมืองนนท์นี่ฉีดเงินเพิ่มอีก 10,000 นะครับทางด้านของเพชรสยามก่อนขึ้นชกครับส่วนมวยหูตีสุวรรณก็เบอร์มุมจอเลยนะครับมวยหูเล็กสมสกุลก็รอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมีเบอร์มุมจอให้รวมไปถึงหมูตู้ชาตรีพระประแดงด้วยก็หาตัวช่วยนะครับผมก็เองก็หาตัวช่วยมาให้แฟนๆด้วยครับเป็น3ตัวช่วยนะครับที่เรียกว่ามีชื่อเสียงในเรื่องของมวยตู้ครับคนดูกันทั้งประเทศเอาเด้งตีข่าวขวาครับเพชรสยามหมัด1 2ครับเอาล่ะครับถ้าเกิดปล่อยให้ฟ้าสีอ้าวแตกซะแล้วครับฟ้าสีทองครับฟ้าสีทองแตกซะแล้วครับเพชรสยามสู้ในครับตีข่าวขวาเด้งตีขวาครับเพชรสยามโอ้นี่หน้าตาแดงกล่ำเลยครับน้องโอ๋กับซุปเปอร์แบงก์ก็มาเชียร์ที่มุมด้วยนะครับฟันศอกขวาครับเพชรสยามต้องถึงตัวเร็วครับถ้าเกิดมัวแต่มาติดชึ่งติดชึ่งรอจังหวะมวยประเภทกระดูกมวยดีอย่างฟ้าสีทองนี่ไม่เป็นรองแน่นอนครับนี่ครับดักวางแข้งขวาแล้วหมดยก3ซะก่อนแตกด้วยครับทางด้านของฟ้าสีทองครับเปลือกคิ้วด้านซ้ายมีปัญหาเรื่องการมองเห็นหรือไม่แต่ก็ดูแล้วก็คงจะไม่มีปัญหาครับแต่ราคาครับเปลี่ยนฝั่งครับย้ายมาอยู่ทางด้านของเพชรสยามจิตเมืองนนท์ครับต่อแพงเลือกเกินครับ 2-1 ครับแหมเรียกว่าครึ่งๆเลยนะครับการลงทุนสองหนึ่งนะครับมุมแดงได้เปรียบครับฟ้าสีทองนี่ล่าสุดก็แพ้หงทองเล็กชอฟ้าเปลี่ยนสีมาสนุกนะครับที่ราชดำเนินตีเข่าขวาครับฟ้าสีทองเพชรสยามโต้ด้วยขวาตีซ้ายครับโอ้ยดอกนี้ครับแม่แทงซ้ายแต่ว่าไปโหนเชือกครับกองเชียร์มุมแดงนี่ชี้เลยครับว่าเชือก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 งัดศอกขวาครับเพชรสยามพยายามใช้ศอกซะเยอะนะครับฟ้าสีทองเองก็ถือว่าเป็นมวยกำปั้นหนักพอสมควรแต่ตอนนี้ทั้งกำปั้นทั้งศอกยังไม่เคยออกครับฟ้าสีทองไม่รู้เก็บไว้ทำไมครับแทงข่าวซ้ายครับฟ้าสีทองครับเพชรสยามนี่พยายามขวางแล้วก็มีจังหวะเผลอก็มีศอกครับตีข่าวขวาครับฟ้าสีทองเอาไล่แขนกันอยู่ครับใครจับได้เปรียบตีข่าวขวาครับเพชรสยามแทงซ้ายโต้ฟ้าสีทองสมรักมาถอดมงคลให้ครับปัดแม่สับศอกซ้ายครับแทงข่าวขวาเอาลื่น
ขวางฟันศอกซ้ายครับแทงเข่าขวาครับอ้าวศอกมัดศอกมัด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 โอ้โหจะแถมเข่าแต่ว่ากรรมการเข้ามาชาร์จไว้ก่อนครับโอ้โหเพราะว่าก้นถึงพื้นแล้วครับนับครับนับอยากลูกเหมือนกันครับอยากลูกเหมือนกันครับเพชรสยามแต่ลูกไม่ไหวจริงๆครับพี่สมจิตแล้วก็พี่อ้วนเมืองนนท์ครับแม่ไปพลาดโดนศอกนะครับแล้วก็หมัดมาชุดใหญ่เลยครับก็เพิ่งบ่นถึงเมื่อสักครู่นะครับว่าศอกกับหมัดของฟ้าสีทองเนี่ยหายไปไหนครับโอ้โหพอถามหาปุ๊บมาเลยครับกรรมการวิสุทธ์ก็นับนับแหมนับได้แค่8ครับไม่มีทีท่าว่าจะฟื้นขึ้นมาแล้วก็อยู่ในอาการที่สามารถชกต่อได้นะครับกรรมการก็เลย